เลยฮะแฮชแท็กรองสารวัตรมีเหตุการณ์นะที่ทางด้านของหมวดอีทครับคุณผู้ชมฮะเป็นร้อยตำรวจโทรองสารวัตรที่สภ.ท่าพนมที่นครพนมเข้าไประงับเหตุชายคลั่งยาและจริงๆเนี่ยหมวดอีทก็ไประงับเหตุชายคนนี้ที่ชื่อในเดชเนี่ยหลายครั้งหลายคราแล้วครับขณะที่รอกำลังเสริมสุดท้ายฮะปรากฏถูกในเดชชายคลั่งคนนี้จู่โจมใช้มีดจ้วงแทงไม่ยั้งเสียชีวิตในที่เกิดเหตุครับเนี่ยครับคุณผู้ชมฮะตำรวจสภ.ท่าพนมที่จังหวัดนครพนมนะครับเข้าตรวจสอบเหตุร้อยตำรวจโทอิสราวุฒิโกพลรัตหรือว่าหมวดอีทอายุ56ปีเป็นรองสารวัตรปราบปรามสภ.ท่าพนมครับถูกนายเดชหรือว่านายอนุเดชอายุ49ปีช่วงนั้นเนี่ยกำลังคลุ้มคลั่งเลยฮะเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่บ้านหลังหนึ่งในอำเภอท่าพนมจังหวัดนครพนมแล้วตัวนายเดชเนี่ยใช้มีดจ้วงแทงตามร่างกายหมวดอีทครับรวมทั้งหมด7แผลจนเสียชีวิตเหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อช่วงเที่ยงวันนี้นะครับซึ่งก่อนเกิดเหตุคุณผู้ชมเอาจริงๆอย่างที่ผมบอกไปหมวดอีทเนี่ยมาระงับเหตุกรณีของนายเดชเนี่ยจริงๆก็หลายครั้งแล้วเหมือนกันนะครับคุณผู้ชมฮะแล้วเมื่อวานเนี่ยช่วงเที่ยงเนี่ยหมวดอีทเนี่ยก็รับแจ้งเหตุชายคลุ้มคลั่งฮะก็คือตัวนายเดชเนี่ยแหละก็เลยรีบเข้ามาระงับเหตุเพียงลำพังครับซึ่งระหว่างรอกำลังเสริมเพราะว่าหมวดอีทเนี่ยกลัวว่านายเดชจะไปทำร้ายชาวบ้านแต่จังหวะที่ไม่ทันตั้งตัวฮะเพราะตัวหมวดอีทมาคนเดียวนายเดชใช้มีดพุ่งเข้าหาแล้วจ้วงแทงหมวดอีทแบบไม่ยั้งเลยจนทำให้หมวดอีทเนี่ยเสียชีวิตในที่เกิดเหตุครับส่วนนายเดชผู้ก่อเหตุก็หลบหนีไปจนกระทั่งผู้กับการสภ.ท่าพนมนำทีมสืบสวนลงพื้นที่สุดท้ายพอคนคลั่งเหล่านี้คุณผู้ชมฮะหนีอ่ะก็หนีไม่ได้ไกลหรอกจับนายเดชได้ทันควันครับแล้วพอสอบสวนโอ้โหคุณผู้ชมคือตำรวจสภ.ท่าพนมอย่างหมวดอีทยังบอกเลยบอกว่ามาระงับเหตุตัวนายเดชคลุ้มคลั่งเนี่ยหลายครั้งแล้วแน่นอนฮะนายเดชเนี่ยมีประวัติติดยาบ้าอย่างหนักแล้วก็ป่วยจิตเวชมา20ปีแต่รักษาไม่หายแล้วก็เคยติดคุกมาก่อนด้วยคือประวัติเนี่ยมันโชคโชนมากนี่พูดกันตรงๆเลยเบื้องต้นตำรวจแจ้งข้อหานายเดชก็คือเจตนาฆ่าส่วนข้อหาอื่นรอสอบสวนเพิ่มเติมเวลาเราเล่าข่าวแบบนี้คุณผู้ชมส่วนใหญ่บางทีเอาล่ะถ้าตำรวจเข้าไปเอาไม้งามเจ้าหน้าที่ไประงับเหตุได้มันก็จะจบที่ว่าเดี๋ยวเจ้าหน้าที่ก็พาไปบำบัดพาไปแจ้งข้อกล่าวหาแล้วสุดท้ายก็คือการปล่อยตัวแล้วพอปล่อยออกมาคลั่งใหม่ทำร้ายคนอีกรอบอีกก็วนแบบนี้แต่คราวนี้ไม่เหมือนเดิมไงฮะเพราะปรากฏตัวในเดชชายคลั่งรายนี้จ้วงแทงหมวดอีจนเสียชีวิตพอสอบถามญาติของในเดชเอาที่ญาติของในเดชก่อนนะฮะญาติของในเดชบอกว่าในเดชเนี่ยอยู่บ้านคนเดียวเมียก็หย่าไปแล้วเพราะว่าพฤติกรรมเสพยาบ้าทนไม่ไหวครับจนกระทั่งในเดชเนี่ยป่วยจิตเวชแล้วก็ไม่กินยารักษาด้วยทำให้คลุ้มคลั่งบ่อยครั้งแล้วที่ผ่านมาญาติในเดชยังบอกเลยหมวดอีทเนี่ยยังมาระงับเหตุบ่อยครั้งเลยและที่ผ่านมาก็ระงับเหตุได้ทุกครั้งไม่เคยมีเหตุร้ายจนกระทั่งเกิดเหตุสลดในครั้งนี้ลองไปฟังเสียงของญาติผู้ก่อเหตุครับอันนี้ก็คลุ้มคลั่งมานี่ก็3เธอที่4แล้วนี่อ๋อเธอที่4เธอนี่คือนักสุดแล้วมันบอกเธอนี้นั่นนักสุดเพราะว่าคันปกตินั่นหมวดอีทเพิ่นมาเพิ่นก็เอายาให้กินนะครับแล้วมีการขาดยาบ่ครับช่วงเรื่องอะไรครับโอ้ยขาดตั้งแต่ออกมาจากหมออ้อบแล้วไม่รู้จะพูดยังไงฮะคุณผู้ชมฮะพอยิ่งไปฟังเรื่องราวครอบครัวของหมวดอีทก็แน่นอนฮะคุณผู้ชมฮะแม้ว่าจะอยู่ในวัย56ปีแต่ว่าหมวดอีทจริงๆมีลูกชาย4คน3คนแรกเกิดกับเมียเก่านะครับตอนนี้เนี่ยก็เรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาส่วนลูกคนสุดท้องอายุเพียงแค่1ขวบ6เดือนเท่านั้นนะซึ่งภรรยาคนปัจจุบันของหมวดอีทก็บอกว่าคือแม้ไม่มีอะไรทดแทนแต่ก็ต้องทำใจเพราะว่าสามีเสียชีวิตในหน้าที่ส่วนการดูแลเยียวยาสิ่งที่ต้องการมากที่สุดก็คือทุนการศึกษาให้กับลูกทุกคนเพราะว่าสามีก็คือหมวดอีทเนี่ยเป็นเสาหลักดูแลทุกด้านนะครับนอกจากนี้เธอบอกเลยบอกว่าปัญหายาเสพติดเนี่ยมันเป็นผลพวงของยาเสพติดอีกครั้งนึงแล้วอยากให้รัฐบาลและเจ้าหน้าที่รัฐปราบปรามอย่างเด็ดขาดและที่สำคัญก็พูดถึงเรื่องของคดีเราเล่าบ่อยครั้งคนที่มาละป่วยจิตเวชคือคนที่ป่วยจิตเวชเข้าใจได้นะคุณผู้ชมฮะแต่เธอบอกว่าก็กรณีแบบเนี้ยคนที่ป่วยจิตเวชก็จะรับโทษสถานเบาเป็นไปได้ไหมอยากให้มีการแก้กฎหมายถ้าหากทำผิดเนี่ยทุกคนต้องได้รับโทษสะสมก็คืออันนี้คือความรู้สึกของเมียของหมวดอีทชีวิตมันต้องแลกด้วยชีวิตไม่ใช่อ้างว่าป่วยจิตเวชป่วยจิตแล้วกฎหมายเราก็ให้การคุ้มครองนี่คือมุมของเมียของหมวดอีทนะฮะที่มีมุมมองแบบนี้เอาละฮะคุณผู้ชมฮะก็แสดงความเสียใจกับหมวดอีทด้วยแล้วเราก็พูดกันบ่อยครั้งเล่าข่าวไปไม่ใช่ทุกครั้งก็จบลงที่ว่าเจ้าหน้าที่เอาไม้งามไปจับสุดท้ายก็รวบตัวได้ส่งไปบำบัดเสร็จกลับมารักษา
มันไม่ใช่ทุกครั้งที่สุดท้ายวงจรมันจะเป็นวงจรแบบนี้เพราะสุดท้ายนี่มันนอกวงจรไงฮะสุดท้ายถึงขั้นตำรวจเสียชีวิตแสดงความเสียใจกับหมวดอีทแล้วก็ฝากเจ้าหน้าที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการดูแลครอบครัวหมวดอีทด้วยนะครับ